ี่ยก็จะต้องแบ่งสองกล่องคือกล่องแรกก็จะเป็นชุดของเครื่องยนต์และล้อนะครับส่วนกล่องนึงเนี่ยก็จะเป็นชุดถังคือพวกเกียร์ถังตัวต่อนะครับก็อย่างที่เห็นครับผมก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นเลยมีรถที่แจ้งหายไปแล้วนะครับ2คันก็คือคันสีน้ำเงินนี่ครับเป็นที่เอ็มแก๊สเซ็ตแจ้งความหายไว้ที่สภ.บางบัวทองนะครับตอนนี้ก็ประสานไปแล้วแล้วก็อีกคันนึงคือพี่ไอ้คันนี้ครับแจ้งความหายไว้ที่สภ.ขุนช้างเมื่อวันที่18ตุลาคมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราทำการสืบสวนขยายผลต่อไปก็สำหรับกล่องแต่ละกล่องก็จะมีรหัสนะครับก็อย่างเช่นถ้ามี FT นี่ก็หมายถึงเป็นรถยี่ห้อ CPI นะครับแล้วก็จะมี PCX ก็คือเป็นรถ PCX นะครับส่วนจะมีชื่อผู้รับปลายทางแล้วก็เครื่องหมายบวกนะถ้าเครื่องหมายบวกนี่ก็คือเป็นรถใหม่ครับเป็นรถสภาพใหม่ครับส่วนที่ไม่มีบวกก็เป็นรถมือสองชื่อเป็นชื่อที่ผู้รับมาแล้วไอ้ผู้ที่มันไม่มีแจ้งความหายอยู่ระหว่างตรวจสอบคือเป็นรถใหม่ซึ่งอาจจะเป็นการเป็นกลุ่มแก๊งที่ดาวรถมาพอดาวรถมาปุ๊บก็เอามาส่งให้ทำการชำระส่งคือตอนนี้เราต้องไปตรวจสอบทั้งกับเจ้าของช่วยตอนนี้ที่เราตรวจสอบจากจำนวนบัญชีที่มีการสั่งไปแล้วเนี่ยประมาณ 1,300 จะแจ้งข้อกล่าวหาท่านหนึ่งร้อยตอนนี้ยังแต่งตั้งผู้จัดมา6คนเนี่ยตอนนี้พอดีผู้จัดก็จะกำหนดสิแล้วก็ไอ้ที่ยังไม่แจ้งความหายเลยเขาจะแจ้งจำนวนรถทั้งหมดต้องตรวจสอบจากทางยังไงอ่ะคุณจะทำ